ดูความคืบหน้าของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์รอบใหม่นี้ที่เริ่มเปิดฉากโจมตีกันมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะล่าสุดมีรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะคะได้ยกหูโทรศัพท์ไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแล้วนะคะซึ่งไบเดนเองบอกว่าคาดหวังว่าน่าจะสามารถยุติปัญหาการสู้รบของทั้งสองฝ่ายได้เร็วๆนี้ค่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าในทางปฏิบัติแล้วเหมือนจะไม่ได้ผลเหมือนกันนะคะเพราะว่ายังมีการเปิดฉากโจมตีใส่กันไปมาหลายครั้งนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้ผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กๆต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้นด้วยขณะเดียวกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบล่าสุดนี้นะครับมีการรายงานว่าเป็นเพราะว่ากลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์ต้องการจะตอบโต้กลับหลังจากผู้บัญชาการหรือว่าหัวหน้าแล้วก็นักรบของกลุ่มนั้นเสียชีวิตจากการโจมตีที่ผ่านมามีรายงานว่าตอนนี้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณ70คนแล้วนะคะกลุ่มขบวนการฮามาสยิงจรวดนับร้อยลูกทีเดียวค่ะโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเพื่อแก้แค้นที่กองทัพอากาศอิสราเอลสังหารผู้บัญชาการระดับสูงรวมถึงทำลายอาคารในฉนวนกาซาด้วยซึ่งสื่อในอิสราเอลรายงานนะคะว่าสถานที่หลายแห่งในภาคใต้ถูกโจมตีรวมถึงมีเด็กเล็กเสียชีวิตที่เมืองเอสเดรอตด้วยก่อนหน้านี้ค่ะสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศสังหารเจ้าหน้าที่อาวุโสของฮามาสได้หลายนายและโจมตีเป้าหมายที่ฐานยิงจรวดในฉนวนกาซาด้วยก่อนที่ฮามาสจะออกมายืนยันนะคะว่ามีผู้บัญชาการอาวุโส1นายและแกนนำกับนักรบอีกหลายคนเสียชีวิตค่ะกลุ่มปาเลสไตน์ฮามาสยิงจรวดจากกลุ่มฮามาสถล่มอพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งที่เมืองเปตาทิกวาของอิสราเอลในวันนี้นะคะจนทำให้เกิดเพลิงไหม้อพาร์ตเมนต์ชาวเมืองเนี่ยต้องวิ่งหาที่หลบภัยกันหลายพันคนทีเดียวตั้งแต่เช้ามืดของวันนี้ฮามาสก็ระดมยิงจรวดถล่มหลายเมืองของอิสราเอลด้วยเหมือนกันนะคะรวมไปถึงเทลอาวีฟและนครเยรูซาเล็มด้วยถือเป็นการเอาคืนค่ะที่อิสราเอลนั้นโจมตีทางอากาศถล่มอาคารสูง13ชั้นของฮามาสในฉนวนกาซาไปก่อนหน้านี้ตึกอพาร์ตเมนต์สูงหลายชั้นในเมืองกาซาซิตี้ในฉนวนกาซาถูกอิสราเอลโจมตีทางอากาศไปนะคะจนพังถล่มลงทีละส่วนทีละส่วนอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วก็ในที่สุดมันก็พังพินาศลงมาทั้งตึกเลยทางด้านอิสราเอลก็ประกาศนะคะว่าจะไม่หยุดการโจมตีกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ตั้งประจำการอยู่ที่เขตฉนวนกาซาก็บอกว่าอิสราเอลได้โจมตีทางอากาศครั้งใหญ่และก็สร้างความเสียหายต่ออาคารหลายแห่งส่งผลทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไป67คนซึ่งในส่วนนี้เป็นเด็ก17คนส่วนผู้บาดเจ็บก็มีอีก388คนเป็นเด็กถึง115คนขณะที่ชาวปาเลสไตน์บางส่วนก็ต้องอพยพจากพื้นที่ที่มีการสู้รบกันนะครับส่วนที่อิสราเอลเองก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นมีรายงานว่ามีประชาชนเสียชีวิตไป7คนแล้วก็มีเด็กอายุเพียง6ขวบรวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีจรวดยิงมาจากทางกลุ่มฮามาสขณะเดียวกันทางการของอิสราเอลก็สามารถไปจับคนที่ออกมาเคลื่อนไหวประท้วงการต่อต้านชาวปาเลสไตน์อาหรับแล้วก็เข้าไปทำลายร้านค้าต่างๆได้สามารถจับผู้กระทำความผิดได้374คนโดยทางโฆษกกองทัพอิสราเอลนะครับมีการแถลงการว่ากลุ่มนักรบปาเลสไตน์ในเขตฉนวนกาซาได้ยิงจรวดประมาณ 1,030 ลูกถล่มพื้นที่ตอนใต้กับตอนกลางของอิสราเอลนับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าจรวดที่ยิงเข้ามาส่วนใหญ่จะถูกสกัดกั้นโดยระบบต่อต้านจรวดที่เรียกกันว่าไอรอนโดมของอิสราเอลที่มีการส่งฝูงบินรบ80ลำไปทิ้งระเบิดที่เขตกาซาซิตี้ของปาเลสไตน์กลับเช่นเดียวกันโดยทางผู้นำของอิสราเอลนะครับนายเบนจามินเนทันยาฮูบอกว่าจะใช้กำลังทั้งหมดเท่าที่มีในการปกป้องอิสราเอลจากศัตรูและผู้ก่อการร้ายในประเทศแต่ว่าการโจมตีรอบใหม่นี้นะครับระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องซึ่งถือว่าสถานการณ์นั้นรุนแรงมากกว่าในยุคสงคราม50วันเมื่อปี2557เพราะฉะนั้นทาง UN หรือว่าสหประชาชาติก็เลยเตือนนะครับว่าตรงนี้อาจจะกลายเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบได้หลังจากนี้ขณะที่ข้อมูลอีกด้านหนึ่งรายงานมาจาก Global Firepower มีการเปรียบเทียบขุมกำลังทางทหารของทั้งสองฝ่ายระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ว่าถ้ามีการสู้รบกันจริงๆฝ่ายไหนจะได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบกว่านะครับปรากฏว่า
ถ้าดูตอนนี้นะครับกองกำลังทหารฝ่ายอิสราเอลมีอยู่ประมาณ 630,000 นายส่วนทหารของปาเลสไตน์กลับมีเพียง 15,000 นายต่างกันถึง6เท่าครับรถถังฝั่งอิสราเอลมีอยู่ 2,200 คันส่วนปาเลสไตน์มีแค่70คันอันนี้ต่างกันหลายเท่าส่วนเครื่องบินรบอิสราเอลมีถึง700ลำแต่ปาเลสไตน์ไม่มีเลยนะครับนอกจากนั้นครับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัยอิสราเอลนั้นมีทั้งอากาศยานไร้คนขับเรือรบเรือดำน้ำอาวุธนิวเคลียร์อีกไม่ต่ำกว่า200ลูกแต่ทางกองทัพปาเลสไตน์ไม่มีอาวุธที่ทันสมัยแบบนี้เลยแต่ทำไมถึงที่ผ่านมามีการยิงถล่มอิสราเอลได้อย่างต่อเนื่องมีรายงานเข้ามานะครับว่าเป็นเพราะว่าได้รับการสนับสนุนและหนุนหลังเรื่องของอาวุธมาจากทางอิหร่านนั่นเองครับส่วนท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะได้กล่าวที่ทำเนียบขาวนะคะเขาบอกว่าเขาได้โทรศัพท์ไปหารือกับผู้นำของอิสราเอลแล้วก็หวังว่าปัญหาความรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์จะยุติลงได้เร็วๆนี้แต่ว่าผู้นำของสหรัฐก็ยังบอกด้วยนะคะว่าอิสราเอลก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองได้อย่างไรก็ดีค่ะเขาไม่ได้ระบุเหตุผลที่ทำให้คิดว่าสถานการณ์การสู้รบระหว่าง2ประเทศจะดีขึ้นแต่เขาก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้ติดต่อกับหน่วยงานความมั่นคงของอิสราเอลอียิปต์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตอยู่บ่อยครั้งเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทางด้านของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติค่ะประชุมฉุกเฉินเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์มีแหล่งข่าวด้านการทูตหลายรายนะคะเปิดเผยข้อมูลว่าสมาชิกจากทั้งหมดเนี่ย15ประเทศมี14ประเทศด้วยกันค่ะเห็นด้วยกับการออกแถลงการร่วมเพื่อลดความตึงเครียดแต่สหรัฐซึ่งแน่นอนนะคะเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับอิสราเอลคัดค้านการออกแถลงการที่ว่านี้โดยให้เหตุผลว่าการออกแถลงการไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นต่อมาค่ะสมาชิกของความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ UNSC จากทวีปยุโรปนำโดยฝรั่งเศสก็ร่วมกันออกแถลงการแยกต่างหากนะคะประณามทั้งอิสราเอลประณามทั้งกลุ่มฮามาสด้วยที่ใช้ความรุนแรงต่อกันจนทำให้พลเรือนของทั้งสองฝ่ายต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบก็ขอเรียกร้องให้ทั้งอิสราเอลและกลุ่มฮามาสยุติการสู้รบครั้งนี้ทันทีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ